ุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft of Fabric ค่ะ6นั่นเองตอนแรกหนูว่าจะไปเล่นโลกแห่งทะเลทรายค่ะแต่ว่าเปิด 5-6 รอบแล้วดับตลอดเลยก็เลยตัดสินใจว่ามาเล่นด้วยแพลตฟอร์ม Fabric กันดีกว่ารู้สึกว่า Fabric น่าจะลื่นกว่า Fox ใช่ไหมคะเอาล่ะไปเริ่มกันเลยโอ้ยโหแค่เกิดมานะยังไม่ทันได้ตั้งค่าอะไรเลยค่ะกลางหน้าจอเลยนะเนี่ยกลับมาที่โฟลเดอร์มอดก่อนค่ะเราต้องแก้ไขฮอตบาร์ที่อยู่ด้านบนก่อนต้องปรับตรงกลางหน้าจอก่อนค่ะมี2อันใช่ไหมหนูว่าน่าจะเป็นอันล่างเพราะอันล่างมีตัวให้คอนฟิกค่ะนี่คอนฟิกเลยเราไม่ชอบอยู่กลางหน้าจอเราชอบอยู่ทางด้านซ้ายมือไรท์เลฟสิคะกด F1 เพื่อพรีวิวโอเคลดหน้าจอค่ะต้องปรับตรงนี้ด้วยไรท์เลฟนี่เห็นไหมไม่ลดหน้าจอแล้วค่ะโอ้ยอดเยี่ยมงูดีงามค่ะดีงามมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าฟาบิกของดีจริงๆนะแต่ในเซิร์ฟมิวออนไลน์โปรมาด้วยฟาบิกทั้งนั้นเลยค่ะมาแล้ว200บล็อกทางนู้นใช่ไหมโอ้โหป่านู้นไม่อยากไปป่าเลยอ่ะได้ยินเสียงสเกลตันเดินเต็มไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านอยู่200บล็อกในทิศทางที่ชี้มาทำไมเสียงสเกลตันมันคลอกเต็มไปหมดเลยค่ะลงน้ำได้แหละไม่มีปัญหาเลยหรอกมดใหญ่มักจะไม่เอาสัตว์น้ำมาเออมิวเชื่ออย่างนั้นค่ะคอรัลเชดกล่องปะการังโอ้มีของให้อ้าวไหนบอกว่าเป็นของดีโอ้นี่ล่าได้เลยโอเคเขาบอกว่าไม่ได้เอาระบบเก็บเข้าตัวแบบกดปุ๊บเก็บปั๊บมานะแต่ก็ล่าได้เลยหรืออาจจะเป็นคีรัตตั้งมาก็ได้ไม่แน่ค่ะสวัสดีง้อหมู่บ้านชาวฟ้านแห่งแรกมาไวมากโอเคมิวอยู่บ้านตรงนี้เลยค่ะอ้าวเตียงนอนจ๋าจะไม่อยากอยู่ใกล้น้ำเลยไม่รู้จะมีสัตว์น้ำหรือไม่โอ้โหหมู่บ้านปะการังโอ้เฮ้ยนี่มันปะการังนี่นะเลี้ยงปลาได้ไหมอ้าวโอ้หลุดออกเลยค่ะเอ๋ชาวบ้านทำไมเจ้าหน้าตาดูดีขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นสายวิสาดค่ะสามารถซื้อรูนได้เฮ้ของบนโต๊ะเราเห็นนะได้มาแล้วค่ะโอ้ขึ้นชั้นบนก่อนโอ้นอนเลยโอ้โหมีหลายรุ่นเอ้ยมีกรดด้วยโอ้เดินช้าลงใช่ไหมไม่เป็นไรมาแล้วบ้านอีกหนึ่งหลังเอ๊ะมีโต๊ะค่ะเหมือนจะมีชั้นสองแต่ไม่ได้มีชั้นสองโอเคไปหลังอื่นไปหลังอื่นบ้านหลังนี้ล่ะอ๋อปกติบ้านที่มีลักษณะอย่างนี้จะเป็นคอกหมูค่ะเอ้ยอย่างน้อยมีของให้ได้บวกด้วยใส่เข้าไปมิวขึ้นมาชั้นบนอู้นู่นไงมีอีกหลายหลังใช่ไหมโอ้ดีมากมากค่ะเอาล่ะขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นต่อเลยเฮ้ยมีอะไรบ้างโอ้โหสาหร่ายปะการังเอาเลยแบบเดินทักทายเยี่ยมเยือนทุกหลังคาเรือนปะการังสาหร่ายไหมกดซูมไม่ได้ชีวิตลำบากจริงๆมองไม่ออกเลยค่ะว่าข้างล่างคืออะไรเดี๋ยวเรามีกล้องสองทางไกลใช่แล้วเรามีกดซูมคลาสสิก Minecraft ก็แค่ซูมอันนั้นซอมบี้ทำไมเดินถอยหลังอ๋อโดนน้ำค่ะยืนอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้โดนอะไรสักอย่างตีกระแทกลงไปค่ะโอ้นี่แบบนี้ดีกว่าว้าซูมไปค่ะโอ้ยมันพิเศษค่ะง้อโอเคได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วมีหลายอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวเอาเร็วเอาไว้ก่อนเลยมั่นใจว่าถ้าเอามาย่อยจะได้เบอร์เอานี่ตรงนี้เบอร์รี่ใช่ค่ะแค่หมู่บ้านเดียวก็ใช้เวลาเดินหัวทั้งวันละกูเตรียมมาไว้เลยค่ะหวัดดีนายบูปรินท์เทเบิลค่ะกดที่ขวาไม่ได้มือเปล่าไม่ได้งำ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 แน่นอนว่าเขามีเรื่องของแผนที่ด้วยโอ้โหเอ้ข้าวบาเล่โอ้ได้ซีดข้าวบาเล่ค่ะหมูมีลวดลายเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะโอ้น้องหมูโอ้ย
โอ้ยที่ไบโอมแถวนี้คือแถวชายหาดนั่นเองค่ะเดินไปเดินไปเดินไปตำรวจภูมิประเทศไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างออฟฟาบิกอะชื่อของเขาคือแบบไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยอะรู้สึกอย่างเดียวน่าจะย้ำทุกอย่างแถวนี้น้องหมาจิ้งจอกเยอะมากเลยแต่ถ้ามิวอยากจับมิวอยากจะจับเป็นหมาป่าค่ะจะได้ป้องกันเราจากสเกลตันได้เห็นแล้วมันมีหลายตัวเหลือเกินโอ้โหมาเข้าสู่ไบโอมสีชมพูแล้วค่ะไบโอมนี้คือซากุระใช่หรือไม่อาจจะใช่ก็ได้นะอันนี้เป็น Minecraft เวอร์ชั่นแบบใหม่ๆเลยค่ะไบโอมอะไรเอ่ยสกายริสวาวโอ้ไม่หมู่บ้านใหม่ค่ะโอ้คนละที่นี่แห่งเดิมอยู่นี่เห็นบ้านหลังนู้นไหมของหมู่บ้านค่ะรู้สึกว่ามีควันไฟแล้วก็มีเหมือนเป็นโซนร้านค้าด้วยนะทำจากขนแกะเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยอ้าวเจ้าจะมีป้ายบอกทำไม100เมตร200เมตรชี้ไปทางเดียวกันชัดๆก็ตรงนี้สิคะมาที่นายขายไม้ค่ะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นมีกาดด้วยนะหลังบ้านโอ้หมู่บ้านนี้น่าจะปลอดภัยนะคะเนี่ยอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจโอ้นี่ก็กาดหมู่บ้านที่มีกาดนั้นเป็นอะไรที่ดีเผื่อบางทีไปสะกิดพลาดสะกิดโดนกาดเราก็จะโดนยำทันทีอุ้ยนี่แหละนี่คือห้องครัวนี่แบบที่ควรจะเป็นใช่ไหมนายใช่เราคือพ่อครัวเราคือเชฟโอ้โหเอาอิมอรอลมาแลกอาหารได้ค่ะนี่อะไรอ่ะนี่เตาไงโอ้เรามีเนื้อดิบไหมไม่มีเฮ้ยแต่เรามีมันฝรั่งเฮ้เอ้ยใส่ได้จะได้ไหมไม่ได้งามๆดีกว่าค่ะจะได้ไม่เบื่อสล็อตกินกินไปเลยย่างได้ไหมไม่ได้ย่างน้อนเอซิลอตได้ไหมไม่ได้โอ้น่ารักที่สุดใน3โลกก็นอนนี่แหละมีมีดปักเขียนด้วยค่ะโอเคนี่คืออาวุธแรกของเรา 3.5 ดาเมจโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมีกล่องเก็บของโอเคมีกล่องใช่ไหมคะเดี๋ยวนะนี่มันอาหารนี่อ้าวกินหมดแล้วเหรอหรือต้องใช้มีดในการหั่นไม่น่าจะเกี่ยวเอ้ยมีดจริงด้วยโอ้สกินก็เลยแตกอู้ได้เนื้ออาหารมาอย่าเดี่ยมงามๆเชฟไหนเสิร์ฟอาหารต่อหน่อยสิเชฟคงไม่เสิร์ฟอาหารต่อแกโอ้ไม่น่าสกินเลยอ่ะสิได้มีชั้น2มั้ยอ่ะไม่มีค่ะอุ๊ยหมู่บ้านนี้น่าอยู่เอ้ยนี่ช็อกโกแลตพายโนของดีของดีเก็บไปสวัสดีนี่คืออะไรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าบ่อน้ำแบบธรรมดาค่ะแล้วก็สวาร์ปให้หรือไม่ใช่อันนี้ตั้งชื่อหรือเสิร์ชอันนี้เสิร์ชค่ะนี่คือชื่อของเขาใช่ไหมตั้งชื่อได้ไหมคนหน้าตาเปลี่ยนไปก็เลยไม่คุ้นเคยค่ะอะล่ะก็คือเวสโตนของเรานั่นเองตั้งชื่อเรียบร้อยโฮมนี่แหละคือบ้านของเราอุ๊ยนั่นอาหารนั่นคือโซนอาหารอุ๊ยเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่พูดถึงกระทะนี้มีคนโบกมาเพิ่งโบกมาสดๆร้อนๆในวันนี้เลยค่ะเขาบอกว่ากระทะคืออาวุธที่ดีมากๆเลยโอ้โหกระทะ8ดาเมจเนี่ยมิวเล่นมาหลายรอบเลยค่ะแต่มิวไม่เคยได้เช็คกระทะแต่เขาบอกว่ากระทะนั้นมันอลังการจริงๆนะเอ้ยนี่เสียงไก่ไอ้น้องไก่นี่แหละอาวุธชั้นดีกระทะยังไงล่ะหมอต้มยาแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ปึ๊บไม่มีอะไรน่าจะปกติของ Minecraft มั้ยคะไม่มีแน่นอนโอ้โหรูนนี่ก็รูนเจ้ามีชั้น2ใช่หรือไม่เห็นมีทางขึ้นอยู่นะขึ้นไปแล้วโอ้ชั้นบนตรงนี้เตียงนอนแล้วก็มีกรองรองเท้ายอดเยี่ยมค่ะเก็บของไปใส่เลยโอ้โหหมู่บ้านนั้นก็น่าไปนะดูสิคะโครงสร้างบ้านสวยมากๆดูดีมากๆเอ็กเวทมือเปล่าเลยเนาะเอ้ยได้หรือว่ายังไงเราก็ต้องเดินไปมา2หมู่บ้านใช่ไหมคะก็ทำเส้นทางไว้เลยแล้วกัน
นุ้ยเดินไปมาได้เอาล่ะไปสะดวกมาสะดวกค่ะได้ยินเสียงกองไฟแถวนี้โอ้โหหมู่บ้านนี้ก็ดีนะโอ้โหทหารโอ้ยแกเห็นก็ฟินแล้วค่ะกระทะมีให้เราเพิ่มด้วยนะนั่นน่ะนี่กล่องใช่ไหมใช่โอ้ยดีงามดีงามข้างบนข้างบนดูไม่ปลอดภัยเลยเอาล่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำโต๊ะครับก่อนแล้วก็ต้องทำที่เก็บของเวลาที่โต๊ะของนั้นจะได้ดีๆได้ทีละเยอะกล่องสองกล่องเปิดหนังสือเอ็นชานน่ะอิฟฟิเชนซีด้วยอู้ยอดเยี่ยมค่ะมีอะไรพาวเวอร์โอเคถือว่าดีได้ของเยอะมากเลยโอ้โหส่วนอาหารนั้นไก่งวงโอ้น่ากินเนาะโอ้น่ากินมากเดี๋ยวเรารู้ว่าต้องใช้นี้ใช่ไหมใช่เอาให้หมดเลยเก็บเป็นชิ้นค่ะเอ๊ะต้องมีถ้วยถึงจะตักอาหารชนิดนี้ได้นี่ก็ต้องใช้ถ้วยนี่ก็ต้องใช้ถ้วยนี่ก็ต้องใช้ถ้วยโอเคใช้ถ้วยทั้งนั้นเลยค่ะไปคราฟถ้วยมาแล้วขอลองตักดูหน่อยสิอ้าวโหตักจึ๊บหูยจานใหญ่ๆน่ากินไหมสุดๆค่ะโอ้ตักไปเลยสิโอ้โหยังน่ากินเสียดายแค่ไม่สเต็กกันเท่านั้นเองโอ้โหสเต็กนี่นะอูก็ถือว่าของดีเดินผ่านต้นมะพร้าวได้มะพร้าวมาค่ะโอ้โหข้ามาฝั่งนี้โซนนี้จะปกติจะต้องเป็นโซนขายของอันนี้นี่เปิดให้เจ้าอาจจะข้ามไปข้ามมาไม่ได้ใช่ไหมช่างทำแผนที่ค่ะออกไม่ได้ค่ะออกมาโอ้โหนกปักนกกินปลาใช่ไหมที่มันจะใช้ปากในการฆ่าปลาปากใหญ่มากโมเดลไก่ชัดชัดน่ารักน่ารักว้าวโอ้ยอดเลยค่ะเอาล่ะอีดิตอันนี้แน่นอนตรงนั้นเป็นโฮม1อันนี้โฮม2ชั้น2มีของให้เป็นกระดาษธรรมดาแล้วก็ม้วนเฮ้ยเทเลพอร์ตเหรอโอ้นั่นอะไรนั่นอะไรคะสะพานข้ามแม่น้ำเหรอนี่จะกลางคืนแล้วอ่ะมีว่าน่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำค่ะโอ้โหเป็นของตกแต่งมอดนี้น่าเล่นจริงๆเลยน่าเล่นมากเขาบอกว่านี่คือออฟฟาบิก6ค่ะแน่นอนว่าในมดแผงนี้เราจะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับมดต่างๆเกี่ยวกับชาเลนจ์แล้วก็ออกสำรวจผจญภัยจ้าขอบคุณสำหรับรางวัล Baby Backpack โอเคการใช้ Excavate กดคีย์ลัดแน่นอนทำเป็น FPV ใหม่ใช่ไหมอ๋อการกดคีย์ขวาตายที่ไอเทมค่ะคีย์ลัดอยู่กับ R ดูสูตรคราฟหรือไม่ก็ดูว่าคราฟเป็นอะไรต่อได้โอ้โหมดมี4 category เทคโนโลยีเมจิกยูทิลิตี้ค่ะแล้วก็โลจิสติกอ่ะเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปเป็นหมื่นบล็อกเพื่อหาไบโอมที่เราถูกใจใช้เข็มทิศค่ะอ๋อเวลาที่เรากินอาหารที่หลากหลายเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นโอ้อย่างนี้ดีค่ะศิลปะแห่งการต่อสู้ค่ะโอ้รายละเอียดศิลปะค่อนข้างมีเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับการใช้ดาบกดรับไปก่อนเลยโอ้ยเบบี้จริงๆค่ะได้แค่3ช่องมันน้อยมากเลยปูค่ะปูใหญ่กว่าแมวโอ้ปูมะพร้าวไงปูมะพร้าวจะใหญ่อยู่แล้วค่ะนี่โอ้ยเอ้ยเอาปูมะพร้าวตีปูได้มะพร้าวก็เมคเซนส์อะเมคเซนส์มากเลยมิวอยากได้ก้อนหินค่ะเพื่อทำอุปกรณ์พื้นฐานไม่แน่ใจว่าจะพวกนี้จะสามารถเอาไปทำอุปกรณ์พื้นฐานได้หรือไม่ขอคราฟพิกเอ็กก่อนเลยคุณมาแล้วมีสมุดเขียวให้เราไหมไม่มีก็ตั้งเองค่ะไม่ได้เหรอร็อกสโตนอยู่มาตรงนี้ค่ะโอ้
อ๋อป้อมโจรป้อมโจรแบบเวอร์ชั่นคัสตอมใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไปแล้วจะรอดชีวิตไหมเนี่ยนั่นน่ะสิตอนแรกเรามาตรงนี้เพราะว่าเห็นว่ามีวัวอยู่แถวแถวนี้ค่ะโอ้นั่นไงนายจ๋าขอโป้งหน่อยสิโป้งโอ้โหตีหนึ่งทีอะนี่โอ้ตีไกลนะเนี่ยโป้งได้ไกลมากได้แต่เนื้อไม่ได้หนังค่ะอ้าวก็ได้แต่เนื้อไม่ได้หนังเอ๊อยากจะเอาหนังสัตว์ไปคราฟเป็นกระเป๋าพิเศษไม่ได้หนังจริงด้วยอ้าวอุ้ยหนังจระเข้เลื่อนได้ค่ะโอ้หนังพิเคนั่นเองเอ้าก็มีโอกาสได้หนังนี่โอ้ศูนย์ถึงสองดีเพราะปองดบแล้วพอเราบอกว่าเราเกลือดบเลยค่ะหนึ่งชิ้นนี่อะไรอ่ะวูเดนเชสเฮ้ยบ้าโอ้ยโอ้โหนี่เด้โอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ได้กินอาหารจนอิ่มมานะโอ้ถ้าไม่ได้กลัวโอ้มันน่ากลัวมีกล่องกับดักแต่เราก็เห็นแล้วค่ะว่าเป็นมันไม่ใช่กล่องกับดักแบบตีทีเดียวตายใช่ไหมถ้างับเราทีเดียวเราไปสวรรค์ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ดีค่ะเขาไม่โหดร้ายเกินไปก่อนที่เราโจรทั้งหลายจะเกิดมากมายแล้วเราจะกลับไม่ทันไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยทางเข้าทางเข้าทางเข้าเออปิดเฮ้สบายใจเฮ้ยมีของให้ค่ะนี่ตีเออตีมอสเตนตีธรรมดาดีกว่าเนี่ยไม่ได้เสื้อใส่กรอนหนังก็เอาอุ้ยธนูเอ็นชันพาวเวอร์หนึ่งแต่ไม่มีลูกธนูเลยอย่างน้อยมีอยู่ได้นางสัตว์ค่ะนี่ตีไปได้ฟักทองกับนางสัตว์มาด้วยอู้ทั้งตีเหล็กขุดได้ไหมได้สิขุดกับบ้านขุดกับบ้านมืดมากเลยฮอตก็ไม่มีไม่เป็นไรโอ้ยโอ้โหอุปกรณ์เราช้าโอเคโอ้เงมกล่องนี้ต้องดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรีเลื่อนก่อนกลัวจะเป็นกล่องกับดักเปิดถือว่าดีฮิฮิเอาค่ะเอาเต็มที่ไปเลยไปแล้ววิ่งค่ะมืดมากเลยรีบกลับบ้านเราดีกว่างานนี้เรารู้แล้วค่ะว่าถ้ามืดขนาดนี้เราต้องเอาท็อตไปด้วยโอเคไปรีบไปกันเลยค่ะมีกล่องตรงนี้ด้วยเหรอเพิ่งเห็นเป็นกล่องปลาค่ะนี่ก็ปลาเหมือนกันเอาปลาหลังนี้ก่อนอู้มีของเฮ้ยเดี๋ยวนะอันคอมมอนดีไวเฮ้ยสะท้อนการโจมตีเหรอคะเฮ้ยทองเฮ้ยแต่ทองดีทองดีโอ้ทองอะดีมากๆอยากได้ค่ะอยากได้มากๆเลยเฮ้ยตรงนี้มีทรายเอ็กเวทค่ะมีภารกิจที่เราต้องเอาทรายไปเผาด้วยโหวันนี้ฝนตกเอาล่ะเอไม่ปึ๊บนี่ไงบ้านของวิลเลจเจอร์คือบ้านเราบ้านของเราก็คือบ้านของเราค่ะเนื่องจากมิวมีเอ็กซ์เควนหนูใส่เป็นไม้ธรรมดาไปเลยแล้วกันอยากได้เหล็กอ่ะนี่แน่วางงี้ได้นี่กว่าจะตีเสร็จแต่อย่างน้อยก็เหล็กอ่ะโอ้โหเราแรงดีนะเนี่ยกระทะมีเยอะแยะตีไฟโอ้ยตึงอลังการอลังการไมร่อนโกเลมตัวนั้นเหมือนไม่กดเลยค่ะอย่านะอ้าวเราตีเพื่อนนายไปนะเอ้าเขาไม่สนใจเราเลยค่ะนี่เอาติดเหรอ
โอเคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีทะลุประตูโอ้ยนี่แหละค่ะไมค์ครับมันเป็นอย่างมันเคยเป็นอย่างนี้บ่อยโอ้โหก็ในบางครั้งค่ะเวลาที่เราแบบแอบอยู่ในมุมอย่างนี้ใช่ไหมซอมบี้ค่ะตีทะลุมาถึงเราได้นะดังนั้นการยืนปิดมุมตรงนี้คือเป็นอะไรที่ไม่ดีค่ะเออถ้าตรงนี้มีแบบพื้นมีบล็อกอยู่อะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่มีบล็อกค่ะแล้วเป็นสภาพนี้นะแล้วแบบเรายืนอยู่ข้างในมุมนี้อะบอกเลยซอมบี้ตีทะลุบล็อกไอรอนก็เลยบอกเราก็ตีทะลุบล็อกเหมือนกันโอ้เจ็บปวดพวกเราตายเลยอะไม่ยุ่งแล้วเอาล่ะกระจกวางลงไปแล้วเราก็วางเหล็กอะเขาบอกว่ามันจะเป็นแท้งไว้ใส่ของเหลวด้านข้างพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาล่ะดีค่ะอันนี้โต๊ะคราฟใช่ไหมบอกเรามาใช่โต๊ะคราฟถังน้ำช่องใส่ของเน่โอ้เอาไอเทมเข้าได้ออกได้อันนี้คิวกับเอ็ดนี่ไม่แน่ใจอ่ะโหกระเป๋าพิเศษอ้าวแก๊สจะมองเราเป็นพันธมิตรจนกว่าเราจะโจมตีแก๊สว้าวยอดเลยแล้วนี่อะไรโอเคระยะในการวางบล็อกกว้างขึ้น1ใช่ไหมคะโอ้เอมเบอรอลนี่อะไรเอ่ยเอฟเฟคสวยงามแค่นั้นเหรอไดมอนด์บวก3อาร์เมอร์โอ้โหลบเอฟเฟกต์ที่เป็นพิษทั้งหมดเลยคะโอ้น่าจะดีนะเนี่ยโอ้พิษมันฆ่ามนุษย์อย่างเราได้ค่ะคนขายอย่างน้อยมิวก็ได้แบ็คแพ็คมาใส่แล้วนะที่หลังเอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะแค่ออกสำรวจก็ฟินแล้วอะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเราจะเริ่มไกด์ดิ้งสิ่งที่ต้องทำพาร์ทนี้ค่ะแล้วลากันไปก่อนแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะใน All of Fabric 6บ๊ายบายค่ะ